ทุกคนฟังผู้ต้องสงสัยในเสื้อสีน้ำเงินคาดว่าน่าจะมีอาวุธปืนให้ทุกคนระวังตัวด้วยครับครับไปพี่ชายปล่อยพี่ชายปล่อยบุรพาพี่ชายปล่อยบอกว่าอย่าแกทำอะไรลงไปรู้ตัวหรือเปล่าบุรพาผมฆ่ามันไงผมแก้แค่ให้แม่พี่มาของทำไมมันหนีไปแล้วเนี่ยแกฆ่าครอบครัวของแม่ต่างหากกระดับอนาคตตัวเองบุรพาทำอะไรรู้ตัวบ้างไหมรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยมันตายแล้วแกเห็นไหมจะทำไงต่อไปจะทำไงวะต้องหนีแล้วพี่ต้องหนีแล้วเฮ้ยคุณพระไม่ได้สายปล่อยหนีไม่ได้นะเว้ยจะหนีไม่ได้นะเว้ยถ้าแกหนีตำรวจเอาแกตายแน่พี่คิดว่าผมจะไม่ตายเหรอถ้าผมไม่หนีอ่ะไอ้ชาติมันไม่เอาผมไว้หรอกพี่ชายหลบไปกบพี่ชายพี่ชายเอากุญแจมาที่พี่ชายผมขอร้องนะพี่ชายกุญแจมาไม่ได้เว้ยพี่ชายเอามาพี่ชายผมขอร้องนะพี่ชายเอามานี่พี่ชายบุรพาบุรพาแกบ้าไปแล้วเหรอเป็นลูกพ่ออยู่หรือเปล่าพ่อไม่สอนแกดีความผิดแบบนี้บุรพาพี่ชายปล่อยเอาคืนมาเอาไปเอากุญแจมาดิไม่ได้ก็ไม่ได้เฮ้ยพี่ชายชีวิตผมอ่ะขึ้นอยู่กับพี่แล้วนะอยู่ที่ว่าพี่อ่ะจะเลือกอะไรผมขอกุญแจเหรอพี่นะผมขอร้องแหละพี่ฆ่ามันไปแล้วอ่ะบุรพาฟังพี่ปล่อยฟังพี่ปล่อยแกมอบตัวครับมอบตัวบุรพาแกต้องได้ความยุติธรรมแน่นอนไม่งั้นบ้านเมืองเราจะมีกฎหมายไว้ทำไมถ้าเราพึ่งมันไม่ได้ปล่อยพี่ชายปล่อยผมพี่ชายบุรพาฟังพี่ฟังพี่ฟังพี่ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้พี่รับผิดชอบเองจบไปแล้วให้แล้วกันไปเลยให้ถือว่าลงเอยกันแค่นี้นี่คือฉันไม่เห็นจะมีดีไม่มีอะไรจะต้องเสียดายถามจริงๆเธอเป็นอะไรนึกยังไงมาเป็นห่วงกันนี่ฉันมีค่าตั้งแต่เมื่อไรฉันและเธอมันคนละทางอย่าเสียเวลาทำความเข้าใจเชิญคุณพี่ลงพักนะครับเชิญครับจะเป็นจะตายห่างกันไว้ยิ่งไกลก็ยิ่งดีอย่างวันนั้นทิ้งกันอีกทีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอยากให้ซึ้งให้คนมันตื่นตันบอกกับฉันสักคำให้ชื่นใจจากวันนี้จนวันสุดท้ายจะไม่ย้อนคืนมาอีกเลยทางใครก็ทาง